จนนี่ขึ้นเขียงศัลยกรรมสวยแม่และน้องสาวดูแลไม่ห่างเจอดราม่าอีกดราม่าขึ้นเขียงทำสวยเผยภาพเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นล่าสุดศาลรับฟ้องน้องก้าวเอาผิดเจ้าตัวปมปัญหาลิขสิทธิ์เพลงเลิกคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวขณะที่สาวเจนนี่เข้ารับการผ่าตัดศัลยกรรมทำสวยนอนอยู่เตียงโดยมีคุณแม่และลิลลี่ได้หมดถ้าสดชื่นอยู่เคียงข้างดูแลไม่ห่างโดยแม่เกดโพสต์ภาพลูกสาวพร้อมแคปชั่นให้กำลังใจว่าสู้ๆนะคนเก่งของแม่เดี๋ยวก็หายแล้วอยู่ข้างๆนะคะด้านยิวฉัตรมงคลแฟนหนุ่มก็โพสต์เป็นห่วงจังอยากไปดูแลตอนนี้เลยสู้ๆนะครับคนเก่งแม่เกดยังบอกด้วยว่าคนเป็นแม่ลูกเจ็บปวดแม่อดไม่ได้ต้องน้ำตาไหลด้านลิลลี่ขอกำลังใจให้พี่สาวด้วยว่าเมนให้กำลังใจพี่เจนหน่อยเร็วทุกคนตอนนี้พี่เจนหลับอยู่ตื่นมาจะได้อ่านพี่เจนทำศัลยกรรมหน้าไม่ได้เป็นอะไรด้านแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์รอชมความสวยเป็นจำนวนมากขณะที่มีดราม่าจนได้มีคนเข้ามาคอมเมนต์ไม่พอใจสาวเจนนี่ว่าเมื่อไหร่จะจบคดีกับก้าวอีกคะผ่านมากี่ปีละศาลนัดยังไม่ไปแต่มีเวลามาศัลยกรรมปล่อยเลยตามเลยคนมันจะยิ่งเกลียดเรื่อยๆบางเรื่องควรจัดการให้เรียบร้อยซะจะปล่อยดินพอกหางหมูไว้ทำไมออกมาเคลียร์ออกมาพูดยิ่งอยู่แบบนี้รับรองว่าคุณอยู่ไม่ผาสุกหรอกค่ะในโลกโซเชียลคุณคงจะทราบดีว่าอะไรจะเกิดขึ้นด้านแฟนคลับก็คอมเมนต์เข้ามาโต้แทนรัวๆด้วยว่าจ้างทนายไว้ทำไมต้องทำเองทุกอย่างตามมาถามหาอะไรตรงนี้ถ้ารู้ดีนักก็กลับไปฟ้องศาลเธอจ้าว่าเจนนี่ไม่ยอมไปศาลและกลับไปให้กำลังใจคนที่ตัวเองรักดีกว่านะอย่ามาทำตัวไม่มีประโยชน์ในพื้นที่ส่วนตัวคนอื่นแบบนี้มันดูเสร่อเหมือนว่าเก่งเหมือนเรื่องทุกอย่างไปหนักบนหัวทุกคนที่สมองคิดแต่จับผิดเอาแต่ด้านลบคือเป็นอะไรสมองมีน้อยหรือไงใครที่อยู่ไม่ผาสุกคุณมากกว่าไหมเดือดร้อนแทนเขาเป็นต้นขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด